ยายามอย่าตื่นเต้นครับทำใจให้สงบครับตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับเร็วแรงครับแข็งแรงดีแล้วก็มีกำลังเยอะครับคูบูต้าแกร่งยืนนึ่งและในตอนที่แล้วเราได้รับชมบรรยากาศการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้พิชิตแชมป์ตัวจริงของการเป็นสุดยอดนักขับรถขุดมืออาชีพคูโบต้าแกร่งยืนหนึ่งจนได้ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือพี่วิเชียรนั่นเองและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารับฟังและพูดคุยกับเหล่านักขับรถขุดคูโบต้าว่าการจะเป็นผู้พิชิตที่ฝ่าด่านพฤหดทั้ง4สถานีมาได้พวกเขานั้นรู้สึกอย่างไรและมีเทคนิคในการเอาชนะได้อย่างไรสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วนะคะเราได้พาไปชมภาพบรรยากาศนะคะการเฟ้นหาสุดยอดแชมป์ผู้พิชิตตัวจริงนั่นเองค่ะในการเป็นสุดยอดนักขับรถขุดมือหนึ่งคูโบต้านั่นเองค่ะแกร่งยืนหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้ววันนี้นะคะขอกระซิบเลยว่าเราจะได้รู้กันแล้วว่าผู้ชนะตัวจริงที่ได้คว้าอันดับหนึ่งไปเป็นใครแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพบรรยากาศในงานสนุกวันนี้กันก่อนภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีบูธอะไรมาจัดบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบูธนี้เป็นไงบ้างครับพี่แนะนำหน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นบูธของงานบริการนะครับซึ่งบูธงานบริการวันนี้ก็ต้อนรับลูกค้าด้วยการรับแจ้งงานบริการนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เรามีลายช่างจริงใจครับที่สามารถให้ลูกค้าแอดไลน์แล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลของรถขุดลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะสะดวกสบายสุดๆเลยอย่าลืมแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันด้วยนะคะช่างจริงใจนั่นเองโอเคค่ะพี่ขอบคุณนะคะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเราบูธถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะและด้านหลังคุณผู้ชมตอนนี้นั่นคือบูธอะไหล่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพาคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมบูธอะไหล่กันบ้างบูธอะไหล่ของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างคะพี่ตอนนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะครับว้าวน้ำมันรถขุดนะครับขนาด6ลิตรครับผมโอ้นี่แหละนี่ก็ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้านะครับที่ใช้รถขุดอยู่แล้วใช่ครับโดยเฉพาะรถขุดคูโบต้านะคะก็มาเติมน้ำมันที่นี่ได้คนที่เข้ามาร่วมงานก็ได้ราคาพิเศษแล้วก็ได้สินค้ากลับบ้านไปเลยเนาะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับทางสยามคูโบต้าลิสติ้งนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับมานำเสนอให้กับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาร่วมงานของเราเลยส่วนนี้จะเป็นบัตรวงเงินสินเชื่อนะครับสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงงานซื้ออะไรนะครับต่อไปลูกค้าไม่ต้องมาทำสัญญาครั้งต่อครั้งครับแต่เรามีเป็นบัตรให้เลยบัตรตัวนี้จะเป็นบัตร SKL Card ครับวงเงินให้สูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาท 50,000 บาทใช่ต่อไปเอาแค่บัตรนะครับมารูดซื้อที่ AD ทุกสาขาที่ให้บริการครับทางคูโบต้าสามารถใช้ผ่อนชำระได้สำหรับในเครือคูโบต้าทุกที่เลยครับตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักแข่งรถขุดคูโบต้าแกร่งยืนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรกันบ้างคะอุดมศิลป์แก้วปฐมครับว้าวคุณพี่ล่ะคะชิชินอกเรียงวิไลครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะมาเข้าร่วมแข่งขันครับตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้ววันนี้คิดว่าฐานไหนยากที่สุดเลยเป็นฐานที่เปลี่ยนอุปกรณ์ไฮดรอลิกครับอ๋อเพราะมันต้องใช้ความแม่นยำใช่แล้วก็แข่งกับเวลาด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วเตรียมตัวมายังไงวันนี้ก็เตรียมตัวมาก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนตัวเนี่ยแอบบอกมาได้ไหมว่ามีเทคนิคอะไรบ้างในการมาแข่งขันครั้งนี้ก็เตรียมตัวมานิดหน่อยครับปกติอะคือใช้งานรถขุดคูโบต้าอยู่แล้วหรือเปล่าใช่อยู่ครับใช้มานานแล้วคุณพี่กี่ปีแล้วมา2ปีแต่2ปีกว่าแล้วครับเป็นไงบ้างก็ดีครับโอเคครับที่เคยใช้เนี่ยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยเป็นรุ่นไหนคุณพี่จำได้ไหมเค้ก913แล้วก็022ครับของตัวเลยใช้มานานหรือยังใช้มา10กว่าปีแล้วครับอู้ใช้มานานมากเฉพาะแบบเป็นลูกค้าคูโบต้านานมากเลยนะใช่ครับวันนี้ขอให้ทำเวลาออกมาได้ดีเยี่ยมเลยทั้ง2คนเลยนะคะนี่ขอให้โชคดีทั้ง2ท่านเลยเนาะโอเคคว้าชัยชนะมาให้ได้นะคะพี่ๆโชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคูโบต้าแกร่งยืนหนึ่งครับผมนายวัญชนะเดินการครับชื่อเล่นชื่อแกนครับมาจากจากกาตุ้งตุ้งครับวันนี้ที่มาแข่งซูเปอร์สปาร์ตก็เหมือนกันครับผมวันนี้มีเทคนิคพิเศษอะไรที่ใช้ในการแข่งก็ใช้แบบพื้นฐานตัวไปครับผมปกติใช้รถขุดคูโบต้าครับใช้คูโบต้าอยู่ครับเค้ก913ครับผมดันทำไมเร็วดีครับแรงแรงเร็วครับผมชื่อกิติพงศ์สุภาคุณนะครับวันนี้ที่มาแข่งที่ท่าสถานีไหนยากที่สุดสถานีสุดท้ายนี่แหละครับนี่มีใช้เทคนิคอะไรพิเศษไม่มีอะไรครับแต่เพิ่มความเร็วมานิดหน่อยแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นในที่สุดเลยครับใช้มานานประมาณปีนึงครับเข้าไปเลยก็ไวดีครับไวแล้วก็ทำงานคล่องครับสุดท้ายขอสั่งคำให้กับคุณโบต้าสุดยอดมากครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศการแข่งขันและบูธทั้งหมดในวันนี้บอกเลยว่าดุเดือดเผ็ดมันมากๆครับทางกองเชียร์ก็เชียร์กันสุดเสียงสนุกสนานมากนักแข่งกระทุ่มพลังเกินร้อยเพื่อจะได้เป็นนักขับรถขุดคูโบต้าแกร่งยืนหนึ่งเพียงผู้เดียวซึ่งผู้ชนะอันดับหนึ่งวันนี้ก็คือผมชื่อธมิตักรักทองครับมาจากพังงาครับสถานีที่3ครับลุกลุ่มครับเทคนิคพิเศษอะไรที่ทำพยายามอย่าตื่นเต้นครับแล้วก็ทำใจให้สงบครับแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับชอบรถขุดคูโบต้าเพราะว่าเร็วแรงครับแข็งแรงดีแล้วก็มีกำลังเยอะครับเชียร์ครับขอ3คำเรียกรถคูโบต้าคูโบต้าแกร่งยืนหนึ่งพี่น้องชาวใต้มาครับรถคูโบต้ารับรองว่าอร่อยชาวส่วนตู้ใจคูโบต้ายืนหนึ่ง